ที่วัดเซนแห่งหนึ่งเราศิษย์ทั้งหลายก็ถามอาจารย์เซนว่าท่านอาจารย์ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จอาจารย์เซนตอบว่าวันนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดและง่ายดายที่สุดนั่นคือให้ทุกๆคนแกว่งแขนไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดจากนั้นก็แกว่งกลับไปด้านหลังให้ไกลที่สุดกล่าวจบอาจารย์ก็ปฏิบัติให้เหล่าศิษย์ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบจากนั้นก็กล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่วันนี้พวกเจ้าจงทำเช่นนี้ติดต่อกันวันละ300ครั้งทุกวันทุกคนสามารถทำได้หรือไม่บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็พากันสงสัยถามว่าพวกเราต้องทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรอาจารย์เซนชี้แจงว่าหากพวกเจ้าสามารถปฏิบัติได้สำเร็จอีกหนึ่งปีให้หลังพวกเจ้าจะทราบถึงหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จเหล่าศิษย์ล้วนแต่คิดตรงกันว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ย่อมทำได้จากนั้นทุกคนก็เริ่มปฏิบัติเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนอาจารย์เซนถามเหล่าศิษย์ว่าการแกว่งแขนที่ข้าให้พวกเจ้าปฏิบัติมีใครยังทำต่อเนื่องอยู่บ้างศิษย์เซนส่วนใหญ่ต่างตอบด้วยความภูมิใจว่ายังปฏิบัติอยู่อาจารย์เซนจึงผงกศีรษะด้วยความพอใจแล้วก็กล่าวว่าดีมากเวลาผ่านไปอีกเดือนหนึ่งอาจารย์เอ่ยถามอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีกี่คนที่แกว่งแขนอยู่ปรากฏว่ามีศิษย์เซนประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังคงปฏิบัติอยู่ส่วนที่เหลือกว่าครึ่งล้วนถอดใจล้มเลิกไปแล้วเมื่อครบเวลาหนึ่งปีที่กำหนดอาจารย์เซนจึงได้สอบถามเหล่าศิษย์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมแกว่งแขนอันแสนง่ายดายนี้ใครยังคงทำอยู่บ้างปรากฏว่าครั้งนี้มีศิษย์เพียงผู้เดียวที่ชูมือขึ้นแล้วกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าอาจารย์ข้ายังทำอยู่อาจารย์เซนจึงกล่าวกับศิษย์ทั้งหมดว่าข้าเคยบอกพวกเจ้าว่าเมื่อภารกิจนี้สิ้นสุดลงพวกเจ้าจะทราบถึงหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ข้าอยากบอกพวกเจ้าก็คือในโลกนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายดายที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเย็นที่สุดและสิ่งที่ยากเย็นที่สุดก็สามารถจะกระทำได้อย่างง่ายดายเช่นกันที่บอกว่ามันง่ายดายก็เพราะขอเพียงยอมลงมือทำใครๆก็สามารถทำได้แต่ที่บอกว่ามันยากเย็นก็เพราะผู้ที่สามารถยืนหยัดกระทำอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นมีไม่มากท่านผู้ชมครับปรัชญาของนิทานเซนเรื่องนี้ก็คือความสำเร็จที่จริงแท้และเป็นความสำเร็จอันยั่งยืนจะมาจากการฝึกฝนยืนหยัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่ที่บางคนไปไม่ถึงความสำเร็จก็เพราะขาดความมุ่งมั่นแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆแท้ๆอย่างย่อท้อแล้วจะไปทำการใหญ่ได้อย่างไรขอบคุณนิตยสารธรรมลีลาและมุมจีนโดยเมเนเจอร์ออนไลน์ทำงานให้มีความสุขสนุกกับงานใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ